สวัสดีค่ะกันค่ะทุเรียนเลนท็อปช็อปคอนโดนะคะวันนี้กันจะพาทุกคนมาดูห้องรีเซลที่โครงการ Circle Condominium ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะตัวโครงการเป็นคอนโดไฮไลท์ค่ะมีทั้งหมด917ยูนิตนะคะแยกเป็น2อาคารค่ะอาคาร1สูง30ชั้นอาคาร2สูง43ชั้นเลยทีเดียวค่ะและในเรื่องของลานจอดรถเหลือๆเลยค่ะทุกคนมีถึง 70% และนอกจากนี้นะคะตัวโครงการค่ะเขายังมีบริการ Shuttle Service ด้วยนะคะและส่วนต่างๆของโครงการจะเป็นยังไงนั้นตามมาเลยค่ะระหว่างที่จะพาทุกคนไปดูห้องถัดไปนะคะเราขออนุญาตพาทุกคนมาเดินผ่านบริเวณชั้น8ของโครงการค่ะซึ่งบริเวณนี้เขาทำเป็นส่วนกลางค่ะ facility ต่างๆครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสค่ะแล้วก็ไลบรารีด้านนี้นะคะซึ่งบริเวณนี้จะฟรี Wi-Fi ให้ด้วยค่ะและนอกจากนี้ห้องน้ำค่ะก็จะมีสตีมแล้วก็ซาวน่าและห้องโฮมเทเตอร์อยู่ด้านนู้นค่ะ outdoor swimming pool ค่ะและนี่ก็คือบริเวณสระว่ายน้ำนะคะซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างตึก1กับตึก2ค่ะพาทุกคนไปดูด้านหลังโครงการค่ะด้านหลังโครงการเขาจะมีสวนแล้วก็มีเพลย์กราวด์สำหรับเด็กๆนะคะชิลมากค่ะด้านหลังโครงการนะคะสามารถเชื่อมต่อไปที่สุขุมวิท11ได้ค่ะลูกบ้านสามารถเดินข้ามสะพานทางด้านนู้นนะคะจะมี Shuttle Service Standby ค่ะไปส่งลูกบ้านที่ ETS นานาค่ะนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของโครงการนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันระหว่างอาคาร1แล้วก็อาคาร2ค่ะด้านหลังนี้นะคะจะเป็น 7-Eleven ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกบ้านด้วยนะคะและนอกจากนี้ยังมี Shuttle Service ค่ะบริการรับส่งลูกค้าไปที่ MRT เพชรบุรีค่ะซึ่งจะบอกว่าตัวโครงการนี้จริงๆแล้วโลเคชั่นเขาคือดีมากอยู่แล้วนะคะการคมนาคมขนส่งเข้าถึงได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางเรือ MRT BTS Airport Link หรือแม้กระทั่งทางด่วนก็มีอยู่ใกล้ๆค่ะและนอกจากนี้แหล่งช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลพระราม9หรือเทอร์มินอล21ก็อยู่ไม่ไกลเลยค่ะและสุดท้ายค่ะโรงพยาบาลชั้นนำค่ะอย่างบำรุงราษฎร์ก็อยู่ใกล้ๆที่นี่ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราเลือกแต่ห้องที่แบบดีๆห้องเจ๋งๆมาให้ทุกคนดูเลยค่ะหน้าตาห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชั้น28อาคาร1กันค่ะเอาละค่ะทุกคนคืออาคาร1ข้อดีของเขาก็คือสามารถไปที่ลานจอดรถหรือว่าส่วนกลางแล้วก็ห้องที่เราพักได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนลิฟต์ค่ะถึงแล้วค่ะชั้น28เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องกันนะคะตามมาเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่ชั้น28อาคาร1ของโครงการ Circle Condominium นะคะเราจะพาทุกคนมาดูห้องไทท์1ห้องนอน1ห้องน้ำขนาด47ตารางเมตรค่ะซึ่งไทท์นี้นะเป็นไทท์ที่พอคุณล่ามากมีคนอยากได้ค่ะเพราะเป็นห้อง1ห้องนอนที่เป็นคอร์เนอร์นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างเข้ามานะคะตอนแรกก็จะเจอกับครัวค่ะซึ่งเขาบิวอินมากับโครงการเป็นแบบนี้เลยนะคะมีตู้เก็บของฮู้ดดูดควันเตาไฟฟ้าค่ะแล้วก็ลิ้นชักต่างๆทางด้านนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีบิวอินไว้สำหรับวางเครื่องซักผ้าด้านนี้นะคะด้านบนสามารถวางไมโครเวฟได้แล้วก็ช่องสำหรับวางตู้เย็นค่ะแล้วด้านนี้พิเศษนะคะทางเจ้าของเขาบิวอินขึ้นมาเพิ่มค่ะไว้สำหรับเก็บของหรือว่าทำเป็นชั้นวางรองเท้าค่ะนี่สวยๆเก็บของได้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันนะคะนะคะในส่วนของ living room นะคะที่เชื่อมต่อจากโซนครัวด้านนู้นนะคะเข้ามาก็จะเจอเป็นโต๊ะทานข้าวเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าสังเกตนะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่นี่จะเป็น built in ซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งเก็บของได้เยอะมากค่ะด้านนี้ด้วยค่ะถัดมาด้านนี้นะคะจะเป็นโซฟาซึ่งระยะทีวีกับโซฟาตรงนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นระเบียงนะคะที่เชื่อมต่อมาจากห้อง living room ค่ะนี่ค่ะลูกค้าสามารถมายืนรับลมชมวิวเย็นๆตรงนี้ได้เลยนะคะนี่มีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่ใกล้ๆด้านนี้ด้วยค่ะแต่ที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอาคารซึ่งเป็นอาคาร2ของโครงการค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่นู่นด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกับห้องน้ำว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันนะคะในส่วนของห้องน้ำไทยนี้นะคะเป็นแบบ sliding door แบบนี้เลยค่ะแบบพิเศษมากๆนะคะเจ้าของทำใหม่ทั้งห้องเลยค่ะดูห้องน้ำนะคะตั้งแต่กระเบื้องถึงพื้นเลยค่ะปูกระเบื้องใหม่นะคะ
ถัดจากห้องน้ำเรามาดูห้องนอนกันนะคะมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าแบบนี้เลยแล้วก็กระจกด้านนี้นะคะเขามีไว้ให้เราแบบว่าเช็คอัพร่างกายก่อนที่เราจะออกจากห้องนะคะว่าเรียบร้อยหรือยังนอกจากนี้ก็ยังมีโต๊ะเครื่องแป้งด้านนี้ค่ะมาพร้อมกับที่นอน king size ค่ะทุกคนและไฮไลท์ของห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนแบบห้องมุมค่ะนี่มีกระจกทั้งสองด้านเลยนะคะทุกคนนอนดูวิวไปด้วยละค่ะและนี่ก็คือห้อง1ห้องนอนที่อยู่ในอาคาร1ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีห้องของอาคาร2ให้ดูด้วยค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะทุกคนไปดูห้องชั้น30กันค่ะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยนะคะว่าหน้าตาจะเป็นไงค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณหน้าห้องของห้องที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นห้อง1ห้องนอนกับ2ห้องนอนซึ่งอยู่ติดกันเป็นเลย์เอาท์ที่หายากมากๆเลยค่ะและตอนนี้เราจะพาไปดูห้อง1ห้องนอนกันก่อนค่ะเข้ามาบริเวณห้องนะคะห้องนี้คือกว้างมากในขนาด1ห้องนอน47ตารางเมตรนะคะเขาก็จะมีบิวอินให้นะคะนี่แบบนี้เลยสามารถเก็บของได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะถัดมาเป็นบริเวณครัวค่ะซึ่งมีในลักษณะของบิวอินแบบ L shape นะคะก็จะมีตู้เย็นให้ค่ะมีฮูดดูดควันมีเตาไฟฟ้าลิ้นชักเก็บของนะคะแล้วก็จะเป็นบิวอินในส่วนของเครื่องซักผ้าให้ค่ะด้านนี้จะเป็นบริเวณซิงค์ล้างจานนะคะแล้วด้านบนเป็นตู้เก็บของค่ะเชื่อมต่อมาที่บริเวณลิฟวิ่งรูมนะคะทุกคนตู้วางของตรงนี้ก็ให้ค่ะถัดมาเป็นโต๊ะทานข้าวสำหรับ2ที่นั่งนะคะและด้านนี้ค่ะบริเวณนั่งพักผ่อนสำหรับดูทีวีนะคะโซฟาตรงนี้เป็น L shape ค่ะและโซฟาเบสด้วยค่ะทุกคน yeah. สามารถนั่งพักผ่อนดูทีวีชิลมากเลยค่ะโซฟาก็นั่งสบายนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันค่ะและนี่คือบริเวณห้องนอนของเราค่ะมาพร้อมเตียง king size แบบนี้นะคะนุ่มๆหลับสบายแน่นอนค่ะโต๊ะเครื่องแป้งค่ะสามารถนั่งแต่งหน้าได้นะคะมีที่ชักเก็บของค่ะและตู้เสื้อผ้าค่ะเป็นวิวอินนะคะฝั่งตรงข้ามของห้องนอนเป็นห้องน้ำค่ะทุกคนห้องน้ำของเขากว้างขวางนะคะมีโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็ระบบน้ำร้อนน้ำเย็นให้ค่ะกระจกบานใหญ่เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งห้องถัดไปนะคะติดกันเลยค่ะและนี่ก็คือห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด75ตารางเมตรนะคะทุกคนซึ่งเข้ามาก็จะเจอกับบริเวณครัวค่ะซึ่งเป็นในลักษณะของ L shape เป็น built in นะคะฟังก์ชันการใช้งานดีมากเลยค่ะตรงนี้สำหรับวางตู้เย็นนะคะด้านนี้เป็น built in สำหรับเครื่องซักผ้าค่ะมาพร้อมฮูดดูดควันและก็เตาไฟฟ้าและฟังก์ชันตู้เก็บของเยอะแยะมากมายทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะถัดมาโซนห้องครัวตรงด้านนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะสำหรับ4ที่นั่งค่ะด้านนี้จะเป็นตู้เก็บของให้นะคะทุกคนเชื่อมต่อกันที่บริเวณลิฟวิ่งรูมค่ะด้านนี้จะเป็นบิวอินสำหรับชั้นวางทีวีนะคะและโซฟาด้านนี้ค่ะซึ่งโซฟาของเขาเป็น3ที่นั่งนะคะใหญ่มากๆค่ะแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนสามารถนั่งรับลมเย็นๆนะคะเพราะว่าวิวฝั่งเนี้ยเป็นวิวที่ตะวันออกค่ะลมดีมากๆเลยค่ะลูกค้าสามารถออกมายืนรับลมเย็นๆนะคะซึ่งที่ตะวันออกเนี่ยลูกค้าจะได้แค่แดดยามเช้าเท่านั้นค่ะสามารถดื่มชมวิวทั้งวิวกลางวันและก็วิวกลางคืนเป็นซิตี้วิวแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนถัดจากลิฟวิ่งรูมนะคะเชื่อมต่อกันมาที่ห้องน้ำและก็ห้องนอนด้านนี้เป็นห้องน้ำวิซิเตอร์นะคะและห้องนี้นะคะก็คือห้องนอนวิซิเตอร์ของเราค่ะมาพร้อมกับเตียง king size ที่นอนนุ่มๆแบบนี้และก็ตู้เสื้อผ้า built in ด้านนี้นะคะพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและในส่วนของหน้าต่างบริเวณนี้นะคะเขาก็ทำที่นั่งไว้สำหรับนั่งหรือว่าจะวางเดคอเรชั่นต่างๆแล้วก็ดูวิวไปอ่านหนังสือไปจิบกาแฟไปบริเวณนี้ก็ยังได้เลยค่ะไปดูห้อง master ของเราค่ะและบริเวณนี้ก็คือห้อง master bedroom ของเรานะคะซึ่งทั้ง2ห้องอ่ะเขาจะปูด้วยพื้นไม้เหมือนกันทั้ง2ห้องค่ะและฟังก์ชันการใช้งานของเขาก็เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าห้องนี้พิเศษก็คือใหญ่กว่าและก็มีห้องน้ำในตัวด้านนี้ค่ะห้องน้ำมีช่องรับแสงธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็แยกโซนแห้งโซนเปียกด้วยค่ะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือห้องรีเซลในโครงการ Circle Condominium ที่ทางทุเรียน
ียนเรนพอคัดสรรมาเป็นห้องพิเศษพิเศษทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะห้อง2ห้องนี้ค่ะที่เป็นห้อง1ห้องนอนกับ2ห้องนอนที่เลย์เอาท์เขาเป็นแรร์ไอเทมมากๆเลยนะคะสามารถทำเป็นห้องคอมไบน์1ห้องนอนกับ2ห้องนอนติดกันเนี่ยคือเพิ่มสเปซเป็น3ห้องนอนได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจห้องรีเซลนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนไทยหรือว่าลูกค้าต่างชาติค่ะซื้ออยู่เองก็ดีลงทุนก็เลิศนะคะCircle Condominium ค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเพราะเขาอยู่ในโลเคชันที่ถูกต้องมากๆอยู่ในโซนที่เชื่อมต่อ CBD อย่างสุขุมวิทแล้วก็พระราม9ค่ะซึ่งสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างแน่นอนค่ะหลายคลิปนะกันจะพาทุกคนไปดูห้องรีเซลที่โครงการไหนห้องจะว้าวขนาดไหนฝากทุกคนติดตามได้ทุกช่องทางของทุเรียนเล่นพ็อปเลยนะคะ